วิธีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์บัญชี Shopee สามารถทำได้ง่ายๆนะครับเรามาดูขั้นตอนกันเลยก็ขั้นแรกนะครับให้เข้าไปที่แอป Shopee ของเพื่อนๆได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้กดไปที่ชั้นทางด้านขวาล่างนะครับต่อไปนะครับให้กดไปที่ฟันเฟืองการตั้งค่าตรงนี้เลยจากนั้นให้มากดเลือกเมนูหน้าโปรไฟล์ทางด้านบนได้เลยนะครับต่อไปนะครับให้กดไปที่โทรศัพท์ตรงนี้เลยเมื่อเข้ามาหน้าโทรศัพท์ได้แล้วให้เพื่อนๆมากดแก้ไขตรงนี้เลยจากนั้นนะครับให้มากดตรงหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้นะครับและกรอกเบอร์โทรใหม่ที่เพื่อนๆจะใช้ผูกกับบัญชี Shopee เข้าไปได้เลยนะครับเมื่อกรอกหมายเลขโทรศัพท์ครบถ้วนให้เพื่อนๆมากดปุ่มดำเนินการต่อตรงนี้เลยจากนั้นนะครับจะเป็นการยืนยันตัวตนโดยที่ Shopee นะครับจะส่งรหัส OTP มาที่เบอร์มือถือที่เพื่อนๆได้กรอกไปนะครับเพื่อนๆนะครับก็รอข้อความ SMS จาก Shopee นะครับโอเคจากตัวอย่างนะครับ Shopee ได้ส่งรหัส OTP มาให้ผมแล้วก็เข้าไปที่กรอกข้อความที่เบอร์โทรที่เราได้กรอกไปเลยเนาะจากตัวอย่างนะครับจะกดไปที่หน้าจอหลักเพื่อออกจากหน้านี้และเข้าไปที่กรอกข้อความ SMS นะครับจากนั้นนะครับเข้าไปที่ข้อความที่ Shopee ได้ส่งมาโอเคครับเพื่อนๆก็จะได้เจอรหัสเป็นตัวเลข6ตัวที่ Shopee ส่งมาให้นะครับรหัสตรงนี้นะครับเพื่อนๆแต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันเพื่อนๆก็นำรหัสที่เพื่อนๆได้ไปกรอกในแอป Shopee ได้เลยจากตัวอย่างนะครับผมได้385152เนาะก็ออกจากหน้าข้อความและกลับเข้าไปที่แอป Shopee จากนั้นนะครับก็มากดตรงรหัสยืนยันตัวตนช่องนี้เลยและกรอกตัวเลขไปเลยนะครับ385152เมื่อกรอกเสร็จแล้วนะครับให้กดยืนยันตรงนี้เลยโอเคครับมันก็จะกลับมาหน้าของโทรศัพท์แบบนี้ก็ให้เพื่อนๆลองสังเกตดูเนาะว่า2ตัวท้ายของข้อมูลมือถือที่ผูกกับแอป Shopee ของเพื่อนๆเป็นเบอร์ใหม่ที่เพื่อนๆได้กรอกไปเมื่อกี้หรือไม่ถ้าเป็นเบอร์ใหม่นะครับก็แสดงว่าตอนนี้เพื่อนๆได้เปลี่ยนเบอร์โทรที่ผูกกับบัญชี Shopee เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็นี่จะเป็นวิธีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ใน Shopee เนาะเพื่อนๆนะครับสามารถใช้วิธีนี้ไปทำได้เลยก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ